ไปกันอีกเรื่องนึงครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนจีนก่อเหตุกันอีกแล้วนะครับอันนี้ต้องบอกเลยแล้วก็มีคนไทยนะครับเข้าร่วมด้วยนะครับเหตุการณ์นะครับการอุ้มนะครับชาวจีนแล้วก็รีดเงินนะครับอีกคดีนึงนะครับซึ่งทางตำรวจเนี่ยได้ทำการช่วยเหลือนะครับผู้เสียหายชาวจีนได้แล้วนะครับที่โรงแรมนะครับย่านนะครับบางพงพางนะครับพร้อมกับจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้3คนนะครับแล้วก็เป็นคนไทย2คนแล้วก็เป็นคนจีน1คนนะครับเบื้องต้นตำรวจนะครับมีข้อมูลนะครับว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมีประมาณสัก14คนครับเมื่อวานนี้ครับวันที่18เมษายนนะครับผู้สื่อข่าวรายงานอย่างนี้ครับว่าเกิดเหตุนะครับอุ้มชาวจีนเรียกเงินนะครับอีกแล้วนะครับอีกหนึ่งคดีโดยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในท้องที่สน.บางพงพางนะครับเมื่อวันที่15เมษายนที่ผ่านมาโดยมีภาพวงจรปิดในร้านกาแฟแห่งหนึ่งนะครับได้บันทึกนะครับเหตุการณ์ขณะที่นายเว่ยเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยได้เดินทางมาพบกับนางสาวเซี่ยวนะครับแถวย่านนะครับเตาปูนซึ่งนางสาวเซี่ยวเนี่ยนะครับได้เดินทางมากับกลุ่มชายชะกันนะครับหลายคนแล้วก็พบกับผู้เสียหายเนี่ยกลุ่มผู้ก่อเหตุเนี่ยนะครับก็ได้พาตัวผู้เสียหายเนี่ยขึ้นรถนะครับยนต์ไปที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสาทรนะครับหลังจากนั้นครับก็ได้ทำการขึ้นลิฟต์นะครับไปที่บริเวณชั้น6และก่อนที่จะกดนะครับลิฟต์โดยสารเนี่ยขึ้นไปที่บริเวณชั้น6นะครับแล้วก็เข้าไปในห้องพักเพื่อจะรีดทรัพย์เงินนะครับจำนวนทั้งสิ้น 1,800,000 บาทโดยอ้างว่าเป็นหนี้นะครับที่ยืมมาจากนางสาวเซี่ยวนะครับผู้เสียหายจึงมีการโอนเงินให้ไปแล้วนะครับจำนวนทั้งสิ้น 900,000 บาทครับหลังจากนั้นนะครับก็ได้ติดต่อเพื่อนเนี่ยนะครับให้ช่วยเหลือนะครับเพื่อนก็ได้ติดต่อและก็ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนี่ต้องบอกอย่างนี้เลยทางด้านพลตำรวจตีนะครับนพสินนะครับก็ได้เปิดเผยอย่างนี้ครับว่าผู้ก่อเหตุทั้ง3คนเนี่ยนะครับจะมีการนำไปฝากขังขณะนี้นะครับก็ต้องบอกว่านะเงินบางส่วนนั้นก็ได้ไปแล้วนะครับอ้าวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนกันนิดนึงครับของพลเอกสุรเชษฐ์ผ่านรองผู้การแห่งชาติและท่านผู้การของบางบานนะครับได้มอบให้ผมนะครับและท่านผู้การ5นะครับแล้วก็ท่านผู้การสืบสวนนครบาลพลตรีเดชทั้งผู้ทีนะครับได้ดำเนินการงานสืบสวนเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อวันที่15เมษายน2566นะครับซึ่งปรากฏว่าเกี่ยวเนื่องอยู่หลายท้องที่นะครับเริ่มต้นจากการที่วันที่16เมษายนนะครับ2566นะครับมีผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นแฟนเก่าของผู้เสียหายชาวจีนได้มาแจ้งความที่สน.ยานสวาว่าได้รับการติดต่อนะครับจากนายเอ็นนะครับซึ่งเป็นชาวจีนนะครับซึ่งอดีตเป็นแฟนเก่าไปนะครับว่าถูกจับตัวนะครับกักขังที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านสาทรนะครับซึ่งหลังจากนั้นนะครับทางฝ่ายสืบสวนของสน.ยานสวาได้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวนะครับไปยังโรงแรมนะครับดังกล่าวที่ว่านะครับประสานกับเจ้าที่ทางโรงแรมก็ตรวจสอบพบว่าเป็นเรื่องจริงนะครับโดยทางเจ้าที่นะครับได้พาขึ้นไปที่ห้องพักของกล่าวก็พบตัวนายเอ็นผู้เสียหายชาวจีนนะครับถูกควบคุมตัวนะครับโดยมีชาวไทย2คนนะครับและมีชาวจีน1คนนะครับควบคุมตัวไม่ออกจากห้องนะครับจึงได้เชิญตัวลงมาทำการสักถามนะครับที่สน.ยานสวาก็ได้ทราบผลว่าห้องที่เกิดเหตุที่แท้จริงแล้วโรงแรมดังกล่าวตั้งอยู่ที่สน.บางพงพางนะครับจึงได้นำตัวนะครับมาที่สน.บางพงพางมาสวนนะครับดำเนินการคดีซึ่งผู้ต้องหาทั้ง3คนนะครับณตอนนี้ก็ถูกนำสวนนะครับได้นำตัวฝากขังไว้ถูกไว้แล้วนะครับซึ่งจากการที่ได้รับคำสั่งมาก็ได้รวบรวมนะครับพนักงานสืบสวนนะครับตั้งแต่กองตำรวจการสืบสวนนครบาล2กองกับสืบสวนนครบาล5กองการสืบสวนนะครับได้ร่วมกันนะครับขยายผลในกรณีดังกล่าวนี้นะครับว่ามีบุคคลใดที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับก็พบว่าณตอนนี้นะครับจากภาพวงจรปิดนะครับจากความเชื่อมโยงนะครับทั้งเส้นทางการเงินนะครับและการติดต่อสื่อสารกับการก็พบว่ามีกลุ่มที่เกี่ยวข้องอยู่นะครับซึ่งวันนี้ได้รวบรวมฐานและได้ออกหมายจับเพิ่มเติมอีก6หมายจับนะครับโดย6หมายจับดังกล่าวนั้นนะครับพบว่าเป็นคนไทย1รายนะครับส่วนที่เหลืออยู่นะครับกำลังพิสูจน์ทราบนะครับก็เชื่อว่าเป็นชาวจีนนะครับและนะครับยังมีกลุ่มผู้ต้องหานะครับซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมฐานเพิ่มเติมอีกนะครับมีส่วนเกี่ยวข้องอีกประมาณ
3ถึง4คนนะครับซึ่งในส่วนนี้ทางฝ่ายสืบสวนนะครับตอนนี้ได้ร่วมมือกันกับเจ้าหน้าที่ในการติดตามจับกุมนะครับผู้ต้องหาตามหมายจับส่วนที่เหลือใน6รายดังกล่าวนี้นะครับก็ขออนุญาตอำนวยความคุ้มหน้านะครับสำหรับคืนนี้นะครับทางฝ่ายสืบสวนทั้งหมดนะครับทั้งกอง5นะครับกองกำลังสืบสวนนะครับแล้วก็กองกำลังสืบสวนนครบาล2ก็ติดตามผู้ต้องหาอยู่นะครับ